สวัสดีครับ Infinity RC Construction พิษณุโลกนะครับวันนี้คลิปนี้มารีวิวเปรียบเทียบนะครับของรถ2รุ่นนี้บางคนจะเห็นว่าดูเหมือนกันจะเหมือนกัน2คันแต่แท้ที่จริงแล้วไม่เหมือนกันนะครับรถ2ตัวนี้เป็นรถคนละระบบกันวัสดุการใช้งานก็จะแตกต่างกันนะครับเปรียบเทียบได้ง่ายคือรถตัวนี้เป็นรถบังคับสเกล1ต่อ24ที่ใช้ระบบเฟืองเป็นเฟืองพลาสติกนะครับก็เวลาเล่นก็จะมีเสียงแก๊กๆบ้างนิดนึงแต่ตัวนี้เทียบเท่าการทำงานเหมือนตัวกับ1592นะครับก็คือกำลังขุดจะขุดได้ดีเท่ากันเลยนะครับคือตักได้เต็มมุ้งกี่วัสดุตัวตีนตะขาบแท็กก็จะใช้เป็นแท็กยางนะครับตัวรถก็เป็นพลาสติกทั้งคันใช้เฟืองพลาสติกที่อัปเกรดมาแล้วนะครับให้ขุดดินได้ดีอีกระดับหนึ่งตัวรถก็จะทำเป็นโมเดล CAT 336 Next Generation เป็นตัวรุ่นใหม่นะครับเปรียบเทียบเดี๋ยวเปรียบเทียบกับตัวอีกตัวหนึ่งเป็นตัวเหล็กทั้งคันตัวนี้ราคาอยู่ที่ 2,800 บาทนะครับ 2,800 บาทแล้วก็ตัวนู้นตัวนี้ราคา 36,000 บาทนะครับไฟก็จะแตกต่างกันเลยนี้ใกล้ขนาดรถตัวนี้เป็นสเกล1ต่อ18นะครับเป็นเหล็กทั้งคันตัวนี้พลาสติกนะครับตัวรถก็จะใหญ่กว่านะครับเทียบกันดูได้เลยตัวแท็กตีนตะขาบก็จะเป็นเหล็กแน่นอนนะครับล้อนำใส่สปริงยืดได้เป็นเหล็กทั้งหมดนะครับตัวนี้ตัวนี้จะใช้เป็นระบบไฮดรอลิกนะครับก็คือใช้น้ำมันหมุนเวียนผ่านปั๊มผ่านวาล์วผ่านระบบไฟควบคุมนะครับแล้วก็ใช้แบตเตอรี่ตัวนี้นะครับ 10,000 มิลลิแอมป์ก็สามารถเล่นได้ชั่วโมง1ชั่วโมงขึ้นไปนะครับทรงรถตัวนี้ก็จะเหมือนทำออกมาทรงเดียวกับตัว CAT 336 Next Generation เหมือนกันนะครับคือตัวนี้หัวเก่งอะไรก็จะเหมือนกันนะครับแต่เพียงแค่ขนาดใหญ่กว่าระบบดีกว่าแล้วก็ใช้งานได้สมจริงกว่านะครับเดี๋ยวเรามารีวิวทดสอบคันแรกนะครับระบบเฟืองเปิดรีโมทเปิดตัวรถนะครับวันนี้ใช้ระบบเฟืองพลาสติกนะครับอันนี้คือสุดนะครับถอยหลังมาหน่อยรีวิวโดยละเอียดผมลงไว้ให้แล้วคลิปแรกเลยนะครับของตัวรีวิวตัวนี้แค่336 Next Generation นะครับตัวนี้จะตักดินได้เต็มมุ้งกี่เลยนะครับกำลังเขาดีมากเลยสามารถตักสายตักปุ๋ยดินร่วนอะไรได้โอเคต่อมารีวิวตัวไฮดรอลิกกันนะครับอันนี้ไว้ตรงนี้ก่อนตัวรถไฮดรอลิกครับรถไฮดรอลิกตัวนี้ผลิตมาจากค่ายคาร์โบเรเตอร์นะครับเป็นค่ายของจีนที่ผลิตร่วมกับค่า
ัทโมเดลการทำงานก็จะสมูทกว่าเหมือนสมจริงกว่านะครับช้าเร็วได้ตามนิ้วมือที่เราควบคุมนะครับตัวนี้ทางร้านขายอยู่ที่ 36,000 บาทนะครับเป็นราคาพิเศษจากโรงงานร้านเรามีอะไรมีบริการซ่อมมีบริการหลังการขายนะครับโดยปกติแล้วแอดมินก็เล่นรถไฮดรอลิกมาเยอะพอสมควรนะครับสามารถให้คำแนะนำได้ว่ารุ่นไหนเป็นยังไงดีไม่ดีเราพูดกันโดยตรงนะครับตัวนี้สามารถใส่เสียงได้นะครับเป็นเสียงรถแมคโครของผมมีขายก็มีตั้งแต่พันกว่าบาท 2,000 3,000 ขึ้นไปนะครับสามารถติดตั้งในตัวรถนี้ได้โอเคเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบการรีวิวการเปรียบเทียบระหว่างรถราคา 2,800 บาทกับ36,000 บาทนะครับไว้แต่เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดตามกดติดตามกดแชร์กด Subscribe หรือกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ